ผมก็ในฐานะว่าเป็นมุสลิมก็อัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติสุขแด่ทุกท่านก่อนนะที่จริงผมชื่อนายเวฮารุนเวมามะที่จริงประวัติที่จะรู้วันนี้นะครับเกี่ยวกับผมก็จะเล่าเกี่ยวกับประวัติปัตตานีแต่วันนี้ต้องการรู้ว่าเกี่ยวกับความเป็นมาของกรีซเมื่อกับผมไปเจอที่หนองจิกเล่มหนึ่งผมว่าผมดูแล้วว่ากรีซนี่ก็มีอาถรรพ์ได้อย่างผมถามเจ้าของว่ากรีซนี่กรีซสวยตั้งแต่เก็บไว้สมัยไหนเขาว่าสมัยทั่วของเขาก็ว่ากรีซเนี่ยสมัยทั่วของเขาก็ว่าเป็นคารวาสสมัยนี้ว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละเวลาเขาทะเลาะวิวาทกันในหมู่บ้านเขากรีซนี่แหละเป็นหนีบไว้เอามาจับมือกันให้สลามกันอะไรเดียเขากลับเป็นดีกันถ้าดังทะเลาะนี่กรีซก็พากรีซประจำเขาเรียกว่ากรีซปนาวาว่ายาชโลมใจนั่นแหละถ้ากรีซนี้พาไปแล้วเขาทะเลาะวิวาทกันถ้าเอาไปกรีซนี่แต่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้แหละสมัยก่อนนะพูดถึงสมัยก่อน